สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูคลิปนะครับการต่อใช้งานในส่วนของ Arduino นะครับกับ RFID นะครับRFID คือตัวอ่านการ์ดนะครับการ์ดรหัสที่เราเข้าพวกหอพักต่างๆนะครับหรือว่าเข้าอาคารนะครับตัวโมดูลนี้เป็นโมดูลรุ่นนะครับ RFID RC522A นะครับสื่อสารด้วย I2C นะครับง่ายๆอุปกรณ์ที่ใช้นะครับ1บอร์ด Arduino Uno R3 นะครับแล้วก็ตัวโมดูล RFID นะครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อการใช้งานกันนะครับขาที่ใช้ในที่นี้นะจะใช้จะมีทั้งหมด8ขานะครับแต่ใช้แค่แต่เราจะใช้แค่ประมาณ7ขานะครับขาแรกที่ผมจะต่อเนี่ยจะเป็นขา MOSI นะครับรอแป๊บนึงครับMOSI เนี่ยเราจะต่อที่ขา11นะครับต่อไปก็เป็น MISO นะครับขาที่12ครับต่อมาก็เป็นขา SCK นะครับ SCK เนี่ยต่อที่ขาที่13ต่อมาก็เป็น SDA นะครับ SDA เนี่ยบางคนเรียกว่าขา SS นะครับต่อที่ขา10นะครับต่อมาเป็นขา ISC นะครับ ISC เนี่ยต่อที่ขา9นะครับแล้วก็ขา Wi-Fi เลี้ยงนะครับ VCC ในที่นี้โมดูลเนี่ยห้ามต่อ5โวลต์นะครับให้ใช้ที่3 3โวลต์นะครับแล้วก็ต่อมาขา9นะครับจะได้ว่าการต่อใช้งานเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับใช้สายไฟเป็นแค่7เส้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองจ่ายไฟเลี้ยงนะครับนะครับเมื่อเราเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะขออัปโหลดโค้ดก่อนนะครับเห็นได้ว่าโค้ดตัวอย่างการใช้งานเนี่ยมีสั้นๆนะครับง่ายด้วยนะครับเราไปลองสามารถศึกษาดูได้เดี๋ยวผมจะอัพขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะใช้ตัวอย่างโค้ดนี้ได้เนี่ยคุณต้องโหลดไลบรารีมาก่อนนะครับไลบรารี rfid.s นะครับเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำการนะครับดูเอาพื้นทางซีเรียลมอนิเตอร์นะครับกดชื่อมาดูนะครับผมลองเอาแท็กวางเลยครับบัตรทาบนะครับให้ดูที่หน้าจอเลยครับเห็นไหมครับขึ้นตัวเลขขึ้นมานะครับครั้งที่หนึ่งเราเปลี่ยนเป็นแท็กไปกุญแจนะครับลองวางครับปุ๊บนะครับแท็กขึ้นมานะครับถ้าในกรณีว่าเราเอาแท็กอันเดิมเนี่ยมาวางนะครับโค้ดโปรแกรมก็จะทราบนะครับก็จะไม่เปลี่ยนรหัสนะครับเห็นไหมครับจะเป็นดอทจุดๆไม่ให้นะครับถ้านำบัตรอันใหม่มาแท็กมาวางนะครับปุ๊บก็จะอ่านนะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับนั้นเราสามารถสมมติเรามีสัก10การ์ดเนี่ยเราสามารถแยกได้นะครับว่าทำเป็นรหัส ID ของใครเมมเบอร์ของใครนะครับนะครับสลับไปสลับมาได้นะครับหรืออยากให้อ่านจำนวนครั้งของแท็กก็ได้นะครับว่าคุณมาทาบเข้าออกเวลากี่โมงทาบกี่โมงนะครับหรือจะเป็นรหัสเปิดปิดตู้ล็อกเกอร์ก็ได้นะครับนะครับก็เห็นได้ว่าการต่อใช้งานในส่วนของ Arduino และ RFID เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับการใช้งานก็ง่ายนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมคลิป